สวัสดีค่ะวันนี้เจอกับปุณเช่นเคยนะคะปุณวรินทร์พัฒนาจีรธรวันนี้จะบอกว่ารีวิวไป20รุ่น20แบบแล้วนะคะทั้งชุดช่างชุดสปาชุดนวดชุดพนักงานทันตกรรมชุดช่างชุดหมีน่าจะครบทุกองค์กรเลยนะคะวันนี้รุ่นนี้จะเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วกันเป็นเสื้อเชฟสีขาวเนาะขนาดมาตรฐานสากลตัวนี้เริ่มที่ไซส์ M เนาะงานเขาจะมี M จนถึง 4XL เลยรุ่นนี้ M อกก็ประมาณ40แต่ละไซส์ห่างกัน2นิ้วนะคะสีขาวรุ่นนี้ไซส์แบบจะบอกว่าแบบเขาแบบมาตรฐานทั่วไปอะเชฟส่วนใหญ่ก็สีขาวอยู่แล้วเนาะงานเขาก็จะมีทั้งแขนสั้นแขนยาวแหละงานเชฟในแต่ละรุ่นแต่ละแบบอะส่วนใหญ่เลยอ่ะจะมีทั้งแขนสั้นและแขนยาวนะคะก่อนสั่งก็แจ้งปุณนิดนึงว่าย้ำกับปุณนิดนึงว่ารับเป็นแขนสั้นหรือแขนยาวเนาะคอมทวิลเสื้อนะคะรุ่นนี้คอมทวิลเสื้อเชฟงานก็จะทิ้งตัวอยู่ถ้าหลายคนดูคลิปก่อนหน้านี้ของปุณมาปุณจะมีพูดถึงคุณสมบัติของผ้าว่าผ้าคอมทวิลอ่ะคุณสมบัติเขาเป็นยังไงเนาะถ้าอยากรู้หรือว่าอยากศึกษาก็ได้ลองไปดูคลิปก่อนของปุณได้นะคะตัวนี้สีขาวที่ตัวมากนะคะปุณเอามาให้ดูตะเข็บเอามาให้ดูแบบเอามาให้ดูการตัดเย็บนะคะว่ามันเป็นยังไงตัวนี้ในส่วนของเดี๋ยวนะพูดถึงเป็นคอจีนป้ายเนาะกระดุม2แถวพูดถึงรายละเอียดของเขานิดนึงจะไม่พูดเลยก็กระไรอยู่นะคะกระดุม2แถวกระดุมไม่ได้เป็นกระดุมแบบกระดุมมุกนะคะตรงเนี้ยแต่มันจะเป็นกระดุมแป๊กอ่ะอย่างกระดุมทั่วไปเราก็จะมีเย็บรางดุมอะไรพวกนี้แต่อันนี้มันจะเป็นกระดุมแป๊กนะคะมันก็จะถอดใส่ง่ายข้อเสียของกระดุมแป๊กมีอยู่บางทีเวลาเราใช้งานนานๆน่ะถ้าเราดูแลเรื่องการซักไม่ดีอ่ะน้ำอ่ะเหมือนบางคนน่ะไม่ได้อบแห้งก่อนซักอย่างเนี้ยเวลาน้ำมันอยู่นานๆน่ะมันจะทำให้กระดุมตรงนี้เป็นสนิมได้เนาะอันนี้ปุณคิดไม่ผิดเพราะว่าอย่างส่วนตัวก็ไม่เคยใช้เสื้อเชฟนะคะแต่มีสั่งให้ลูกค้าแล้วมาเห็นแบบอย่างของกระดุมที่ผ่านมาปุณว่ามันเป็นเยี่ยงนั้นนะคะสำหรับรุ่นนี้ปุณก็ฝากไว้แค่นี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบาย